มาดูเรื่องราวที่ทำให้ยิ้มได้กันบ้างค่ะคือเข้าใจอารมณ์ของคุณแม่หลังจากคลอดน้องใหม่ๆเนี่ยมันจะมีอาการอ่อนเพลียนอนน้อยไม่ค่อยได้นอนอ่ะต้องให้นมลูกนะคะต้องบอกว่าสิ่งที่ดีที่สุดก็คือกำลังใจจากสามีผู้อยู่เคียงข้างค่ะแล้วคลิปนี้น่ารักมากเพราะว่าสามีเนี่ยให้กำลังใจแบบไม่ต้องร้องขอทำใจฟูไปเต็มๆเลยค่ะคำพูดใดๆไม่ต้องมีคำบรรยายใดๆเลยค่ะครับนี้น่ารักมากคุณผู้ชมเนี่ยค่ะคือเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆที่โอ้ต้องบอกว่าคุณสามีเนี่ยน่ารักมากๆคือภาพเนี้ยคุณผู้ชมคลิปเนี้ยมันเกิดขึ้นระหว่างที่คุณแม่กำลังให้นมลูกคนเล็กอยู่ครับแล้วจริงๆเนี่ยคุณพ่อผู้เป็นสามีเนี่ยนะคะสามีเขาก็ดูแลกล่อมลูกคนโตจนหลับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็คลานขึ้นมาบนที่นอนคือต้องค่อยๆ คลานเพราะเดี๋ยวลูกคนเล็กอ่ะเขาจะตื่นคลานขึ้นมาแล้วก็ขึ้นไปนั่งลักษณะก็คือเนี่ยเอาหลังพิงให้ยันให้กับคุณแม่นะคะที่กำลังให้นมลูกน้อยอยู่เพราะว่านั่งนานๆแบบนี้เมื่อยหลังคุณแม่หลังคลอดก็จะค่อนข้างเมื่อยหลังแต่ต้องอดทนเพราะลูกไงครับทำให้ได้รู้สึกเลยอ่ะคือแค่แผ่นหลังเนี่ยแผ่นหลังเนี่ยแต่มันส่งกำลังใจส่งพลังให้เราได้รู้สึกว่าเราไม่เดียวดายในมุมของคุณแม่หลังคลอดเนาะยังคงมีความห่วงใยความรักกันอยู่นะฮะน่ารักมากๆเลยนะคะคือคลิปนี้เนี่ยทำให้หลายคนใจฟูเลยค่ะเห็นแล้วก็ต่างคอมเมนต์ชื่นชมในตัวคุณพ่อนะคะผู้เป็นสามีนี่แหละว่าช่วยภรรยาโดยไม่ต้องร้องขอแล้วก็มีคุณแม่อีกหลายคนเลยที่เล่าแชร์ประสบการณ์บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าคุณแม่ในคลิปรายนี้โชคดีมากๆค่ะได้สามีน่ารักยิ่งกว่าถูกหวยรางวัลที่1อีกค่ะเออนะคลิปนี้จะกลายเป็นการสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับคุณพ่อทุกบ้านเลยเออน่ารักน่ารักมากๆคุณผู้ชมฮะ